สักหน่อยนะาสักหน่อรยูเอาสักหน่อยเหรอสักหน่อยอีกแล้วเอาแบบเต็มๆฮุกเลยเอาแบบตรงๆว่าเอาง่ายชาลีอินเลิฟแล้วแบบมีความรู้สึกฟิลนี้อยู่ไม่หรอชาลีอินเลิฟหรอผมจัดให้เลยแต่เพลงมันอินเลิฟจริงหรอเพลงนี้นะไม่เป็นความรู้สึกได้อย่างเงี้ยสำหรับฉันเธอคนแรกที่เราผ่านไม่ได้แย่วันเกิดเธอฉันแค่แกล้งลืมเธอเหนื่อยกับฉันมันก็มากพอแล้วแค่ได้คุยก็ดีใจมากแล้วถึงมันจะกลายเป็นเรื่องที่แค่เคยวันที่ฉันลาเธอเข้ามาปอบมาโยนแก้วของเธอมันลายดิ่งตาโคตรตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมากมากเลยพอแล้วพอแล้วพี่เฮ้ยเฟี้ยวฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยจริงเหรอใช่ไปแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวเจอกันแซมครับพี่ครับอาจารย์โป้พี่มาไหมปะพี่มิดมันลองมาโกโปในค่ายม่วงพี่แล้วมันจอมืดอ่ะผมคิดว่าพี่รู้ปะกูก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใครนะใครไปนะพี่มิดไปทำเหี้ยตรงนั้นนะไม่รู้พี่โจครับแซมกับจงพี่รักใครมากกว่ากันแซมเย้เย้เขินอ่ะคันนี้ก็ดีแล้วเหรอรู้สึกดีเลยทำไมไม่รักไอ้จงเหรอแต่ไม่รักไอ้จงเหรอแต่ก็รักแต่เกลียดมากกว่าใช่ป่ะแต่ได้กระมัดถูกแย่งความรักอะจากผมไปอ่ะเดี๋ยวที่จงไม่ไปเดี๋ยวแต่มันลองจากสนามฟุตบอลน่าเป็นสนามมวยใครไม่เอาหน้าร่นเดียวกันนี่ใช่ปะใช่พี่ใช่เหรอมันต่ำมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าผมปีนึงแต่ว่าผมให้มันเรียกว่าเพื่อนเดี๋ยวแค่ปีเดียวยังไงมันไม่ได้แหละมึงลองตบหัวสู้แล้วเรียกเพื่อนดิไม่ได้พี่สู้รักผมผมก็จะรักที่สู้อ๋อแต่เมย์เขาบอกข้างนอกไอ้จงหล่อมากเลยนะเว้ยจะไปดูหล่อหรอมะหล่อปะหล่อเป็นไงแล้วไงอ่ะมันเฟี้ยวเหมือนผมเวลาขับรถชนเสาอ่ะไม่พี่ตอนไม่อันนั้นเขาโง่เนาะโอเคโอเคมันไม่ควรทำแล้วอย่าเดี๋ยวคนอื่นมองผมโง่หมดอย่าไอ้จงมันหล่อแต่แซมน่ารักไงพออะไรเฮ้ยนี่ได้นะจริงครับอันนี้ผู้หญิงชอบเคยได้ยินไหมคาร์โลแมนต่อรูปหล่อไปลองอ่ะจริงครับลองแม่งไหนก็แพ้ความน่ารักหนูอยู่ดีอ่ะแค่การแต่งตัวก็กินขาดแล้วถูกครับแต่งเงียบไว้นะพี่เรื่องนั้นอ่ะอย่าพูดเลยอยากรู้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังพี่ขำๆไม่เราก็อยู่กันแค่3คนดีกว่าแต่ละเดี๋ยวเวลาแต่มาขำๆแล้ว3คนพอแค่นี้4คนก็ได้อ่ะอ่ะ3คน3เรื่องอ่ะมีอยู่ว่าที่นั่นถ่าย MV อ่ะเป็นหนามบอลใช่ป่ะล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้แตมตอนแรกมันก็จอกข้างหน้าเพราะแบบว่าชิวๆลงมากินก๋วยเตี๋ยวแน่น้องถูกป่ะถูกครับใช่หลังจากนั้นทุกคนก็เลิกกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จทุกคนก็เลยมูฟเข้าไปการแบบว่าเข้าไปในหนามบอลแบบไปนั่งหาที่นงที่นั่งไอ้แตมเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะแบบเอารถไปจอดในที่จอดรถดีกว่าครับใช่เลยปึ๊บๆๆๆสตาร์ทรถปึ๊บไปที่ทางเข้าที่หรืออ่ะ
แบบได้เลยเป็นปกติแบบคนปกติที่แบบจะมาใช้สนามบอลเลยเหมือนลูกค้ารายหนึ่ง หลังจากนั้นเสาต้นแรกทางขวามือคือแบบว่าประตูทางเข้าเนี่ยพอมันเข้าปุ๊บมันก็จะไปใต้อาคารละมันมีเสาเรียงๆๆเยอะๆ อารมณ์แบบว่าเป็นบล็อกจอดรถใช่มันคือเสาของบล็อกจอดรถเป็นร้านจอดรถตามห้างอ่ะใช่ด้วยความที่แซมมันรถคันใหญ่แต่ด้วยความที่แซมมันคิดว่าตัวมันเล็กมั้งคันมันเล็กมั้งมันก็เลยตีวงเล็กถูกตีวงเล็กไม่เท่าไหร่จังหวะกระแทกอ่ะจังหวะกระแทกจังหวะประตูขวาหลังกระแทกกึกนึงกึดมันตกใจบ้างมันเบรกแล้วตอนแรกอ่ะคือมันเบรกแล้วเบรกบึ๊กแล้วก็เหยียบคันเร่งต่อแล้วก็เหยียบคันเร่งเข้าไปต่อไม่นั่งฟื้นเสาต้นนั้นได้กินประตูขวาเขาไม่จนอิ่มถูกและกินแม็กหลังไปด้วยหน่อยนึงถูกนั่นแหละวีรกรรมเยี่ยแต่เมื่อวานไอ้เยี่ยแต่เป็นคนที่ขับรถถามว่าดีไหมคือขับรถดีนะดีเลยอ่ะเป็นคนที่ขับรถเป็นอ่ะเออแล้วดูมันดิแต่โง่ไงไอ้คือผมไม่ได้ดูหลังไงพี่แบบคือโง่อ่ะโง่อ่ะผมโง่เหี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรบ้านทำรถไงเออแต่ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรบ้านทำรถแต่แค่แบบรู้สึกแบบก็บ้านทำรถอ่ะก็ต้องแบบขับรถเก่งเพราะว่าต้องรู้เรื่องรถไงอืมเข้ามาในบ้านแม่โดนแม่ด่าว่าโง่อีกเหี้ยไอ้เหี้ยแดกเสาเขาดีเหี้ยไม่เอาหน้าแดกไม่เอาหน้ารถแดกเสาเขาเอาข้างๆแดกไงยังโชคดีอยู่เหี้ยเรียกว่าช็อตนี้พี่ช็อตประสบการณ์เออจริงประสบการณ์จริงกล้าเลยรอบเนี้ยหลังจากเนี้ยถูกวันนี้ผมเร็วได้ทุกโค้งอ่ะไอ้ร้านโค้งไหนผมจะไม่ฝืนละผมจะเอ้ยท่านนี้ไม่ได้ถ้าเกิดวันเดียวไม่ได้ปุ๊บใส่เกียร์ถอยเลยนะถอยเลยถอยก่อนเลยไม่เอาแบบว่าเอ้ยนานนิดเดียวเกือบนิดนึงมีเกียร์รั่วจริงตกใจจริงนะไอ้ฉันนะไม่ภาพเดียวตอนนี้พี่บ้านที่พี่เล่าแหละบ้านไอ้เฟิร์สอะภาพเดียวกันอะทุกคนอะทุกคนมีช็อตตกใจหมดเลยเว้ยใช่แบบกึกนึงว่าแต่แบบอยากคือไม่รู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรอะช็อตใช่เป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วก็เลยตัดสินใจเองว่ามันควรต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าถูกครับพูดถูกเลยครับถูกครับพี่โบ๊ททำมาดิสาวบ้านไอ้เฟิร์สอะแซมแต่พี่ขับรถไม่เป็นนะไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวพี่นั่งกับไปกันหนูได้เดี๋ยวไปไหนบ้างไปไหนเนี่ยแบบถ้าสมมติไปมีตติ้งอะไรเงี้ยเรามีมีตติ้งอ่ะมันมีรถเหลืออยู่แล้วโอ้ยพี่อะรถโคตรเยอะรถเยอะพี่รถพวกเรารถเยอะจัดอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่คำว่าขี้เกียจหรือเปล่าดีกว่าขี้เกียจขับอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแย่งกันนั่งเออส่วนใหญ่อ่ะมีรถแต่แย่งกันนั่งคืออารมณ์แบบไม่มีขยะขับใช่ขี้เกียจไงฟิลเดินทางไกลอ่ะใครๆก็ไม่อยากขับหรอกเว้ยคนขับแม่งน่าเบื่อเว้ยต้องโฟกัสทุกอย่างเว้ยส่วนคนนั่งอ่ะมันเล่นมือถือจะนอนก็ได้ไงเออจะนอนจะคุยเหี้ยก็ได้ไงส่วนคนขับแม่งทำเหี้ยก็ไม่ค่อยจะได้เว้ยอารมณ์แบบมึงต้องขับอ่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาพี่จอนไปพี่จอนนั่งเลยครับพี่ขับเพราะไม่มีใครขับเป็นเลยรถกูแต่ก่อนเวลาขับโทนี่เงี้ยขึ้นรถมาหลับไอเรืองเงี้ยคุณสภาพแต่ละคนไอเหี้ยดีๆทั้งนั้นไอเหี้ยแรปสวัสดีครับสวัสดีครับแรปคนเลี้ยงงูสวัสดีครับไม่เลี้ยงงูไว้แล้วสักหน่อยเหรอครับอูไม่ไหวว่ะ2ตัวเลยอ่ะปวดหัวว่ะเลี้ยงดิเอาแบบไปใส่ในเนี่ยไอ้ตู้ปลาซื้อตู้ปลามาแล้วเลี้ยงมันอยู่ในตู้ปลางั้นน่ะตลกแหละเอาจริงเลี้ยงงูไงก็เหมือนคนเลี้ยงงูไปเลยเค้าก็เลี้ยงอย่างนั้นกันหรือเปล่าเออจริงเลี้ยงงูเพราะพันงูขายไปเลยอาชีพใหม่มันไม่ใช่งูเลี้ยงนั่นแหละเราก็เลี้ยงไปดิอย่ามันก็เชื่องใช่มั้ยเหมือนหมาใช่แหละมันหมาจรจัดอ่ะถูก
โอ้โหก็แบบว่าซื้อพวกเนื้อไก่นิ้วพี่ไงเนื้อไก่นิ้วไว้ให้มันไม่ไม่มึงจะตัดด้วยเหี้ยเนื้อไก่สดก็เปิดฝาดิแล้วก็โยนลงไปให้มันไงกินไปล่ะผมพวกนี้ไม่กินมันละมือเท่านั้นแหละจังหวะพี่เปิดที่ให้อาหารเราไม่มีการเลี้ยงอยู่แต่เลี้ยงระบบเปิดไงไม่ได้เลี้ยงระบบปิดไงโอ้โหนี่เปิดเกินดิเออลมมันแดกมันแดกคอร์เรลนะเป็นแมวพี่อะพี่ปล่อยมาเนี่ยในบ้านอะเออแดกมันแดกขายเลยนะนี่ดีๆทั้งนั้นนี่ไงก็อยู่ไอ้บิลลี่ได้ไอ้บิลลี่มันไอ้นี่ทำให้แมวใจเย็นยังไงมันเอ้ยมันทำให้งูใจเย็นได้ไอ้บินอะกูคนนึงอะไม่ไปละไม่ไปไอ้ยาใครเป็นคนเจออะแรปแรปไงคือแรปเห็นมันฟิชเชอริ่งกันอยู่ตอนแรกอะใช่หรอใช่ไหมเออตีหวยดิเฉยเฮ้ยมันอยู่มุมผมเองมันอยู่มุมประตูมันฟิชเชอริ่งกันอยู่แล้วไปเห็นหางสองหางมันแล้วก็งงว่าเหี้ยงูอะไรวะสองหางก็ตกใจรีบโทรหานิติก็เลยรปภ.มาดูรอบแรกแม่งแอบพอรอบสองแม่งแบบโผล่หางมาหรือว่ารอบนี้จะ69วะเขาบอกว่างูเอากันนี่แล้ว42สัตว์ที่เฟิร์นเด่นมองไปดิเออไม่ได้ฝันนะบอกว่าเห็นงูผสมพันธุ์กันหมายความว่าอะไรไอ้แต่ไม่แต่ผมพิมพ์ว่าเห็นงูไอ้นี่เลยไม่ไม่ไม่อันนี้เคยจำได้ปะไอ้แบงค์อ่ะมันเคยเจองูในบ้านแล้วเลขออกตรงด้วยนะใช่หรอเออไม่น่านะเนี่ยเห็นบ่อยแล้วเกินไม่น่าใช่แล้วเอานะเห็น2ตัวใช่ป่ะล่ะคูณ2จากไอ้เลขบ้านไปคูณ2เออจริงทําอะไรพี่ยอดคูณ2รวยแน่งานนี้รวยแน่อันทะเบียนอะไรทะเบียนบ้านอะไรเอาแล้วพี่จองเอาแล้วไอ้เหี้ย107/153ซื้อไงอ่ะ153เนี่ย153คูณ2ไปดิ306 3ตัวท้าย306ทีนี้ถ้าออกถ้าพักแม่งออกอ่ะหาแน่ไอ้ผมซื้อไว้ผมสัญญาเลยถ้าผมได้กี่ล้านนะพี่ถ้าที่ถ้า3ตัวโอ้3ตัวไม่ได้ถึงล้านนะเหี้ย3ตัวอะไรเงี้ยเหี้ย3ตัวได้หลักพันป่ะหรือหลักหมื่นวะไม่รู้ไม่เคยเล่นอ่ะถ้าผมได้12ล้านเนี่ยผมให้พี่คนละแสนโอเคป่ะโอ้ยเหี้ยรวยนะรวยเลยอ่ะแจกแต่เก่งใจเลยใช้ไม่หมดเลยตัดไม่ฝันดิเลขเด็ดงูผสมพันธุ์กันไงเยอะมาพอดรักในบ้านกูไม่เก่งใจเจ้าของบ้านเลยแม่งเช่าก็ไม่เช่าเสือกมาอยู่อีกงานนี้306ไอ้แซมเต็มกำลังเว้ยน้องเว้ยเดือนหน้าเต็มกำลัง100คูณ100ต้องมาแล้ววันนี้อีก5วันไอ้แซมหนูเองเออเฮียแซมถูกกูบอกให้เฮียแซมหายไปเลยแล้วก็จะบอกว่าไม่ถูกอ่ะไอ้เฮียเนี่ย เด็กนรกไอ้สัตว์อย่าให้กูรู้เห็นนะว่ามึงซื้อพวกกางเกงหรือเสื้อตัวใหม่อ่ะมึงโดนกูแน่สัตว์ถ้าผมถูกอ่ะกางเกงในวงการ H&M อ่ะมันเทิงเลยอ่ะกูหมาหมดแม่งเลยเฮียพี่จอนเอาอะไรคุณอะไรนะเลขทะเบียนบ้านพี่รับบอกโหนี่เอาจริงจังป่ะเนี่ยพี่ไม่คิดบ้างหรอว่ามันทหาร2อ่ะเออว่ะเออมันจะหาร2ก็ได้นะเว้ยเออหรือลบ2ไอ้เหี้ยถ้าหาร2ถ้าหาร2มันเหลือ 71.5 ไม่ได้มันน้อยเกินพอหวยตีเลขกันยับเออไม่ได้ไม่ได้ก็7 71ไง17กับ71 2ตัวเลขไม่ได้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 ไอ้นี่รางวัลที่1สรุปแม่งออกตรงๆเลย153จบคูณทําเหี้ยหารทําเหี้ยอะไรเนี่ยเอาอยู่งั้นน่ะไม่ก่อนซื้อเลขอ่ะกูเป็นห่วงความปลอดภัยกันก่อนมั้ยเออนี่ไงมีแมวอย่าไปกลัวแมวเราช่วยชีวิตอยู่แล้วมั้งว่าแหละมันไปนั่งเฝ้าทุกวันเลยฝั่งบ้านอะดีแล้วไม่โดนรัดครับผม711ครับเดินไปเลยเจ้าของเกาะตายเลยครับ711ไปเลย711อารักมากมั้งเหี้ยแต่งปากฉลามเนี่ยไอพี่ดักใครไอพี่ดักอะฝั่งพี่พูดลอยเขาไปไหนฮะชุดสีเหลืองนะนี่ชุดสีเหลืองพอดีเลยชุดสีเหลืองฉลามทั้งเกาะเลยมั้งกูว่า อย่าบอกนะตอนบ่ายๆที่ผมเห็นที่วิ่งดักเด็กไม่คือพี่อ่ะ
เขาว่าวิ่งไปไหนวะแต่วิ่งข้ามจากฝั่งนู้นมาไอ้ทามมั้งอันนั้นอ่ะไอ้ทามใส่ชุดอย่างนี้เหมือนกันน่ารักมากน่ารักสุดAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.